กร็ดความรู้จากการดูตาต้าตีตี้โตโต้ตอนนี้คือมารู้จักกับแมลงปอเมคานูล่าเมคานูล่าเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายๆกับแมลงปอแต่ตัวใหญ่กว่าแมลงปอในปัจจุบันหลายเท่าเมื่อกางปีกแล้วจะกว้างถึง2ฟุตมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ300ล้านปีก่อนและถือเป็นแมลงนักล่าบินได้ที่ใหญ่ที่สุดอาหารของเมคานูล่าก็คือแมลงและสัตว์เล็กๆในยุคนั้นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการเป็นแมลงที่ตัวใหญ่ทำให้ต้องใช้ออกซิเจนในการหายใจมากเมื่อภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเมคานูล่าก็เลยอยู่ไม่ได้และสูญพันธุ์ไปในที่สุด